ครึ่งหลังเอง BG ปทุมยูไนเต็ดเองก็มีขยับตัวผู้เล่นแล้วนะครับส่งชนะทิพย์ส่งรัศสิงห์ครับหมายเลข18ลงมาเล่นแทนนะครับ3แต้มครับโดนผักนะครับซิกเซียมบ้าแล้วเข้ามาไดโรเวสแต่งบอลหาจังหวะจบจังหวะ2ได้ครับ BG บอลไหลมาที่ชนะทิพย์ทางซ้ายมีอภิสิทธิ์นะครับแล้วโอ้โหดึงรอจังหวะแล้วแทงให้สารัตสารัตเข้าซ้ายแล้วตะวันยิงโอ้โหอัดเข้าไปตรงกลางครับดูครับจังหวะดึงของเจแล้วสารัตเองเนี่ยครับเหมือนจะเปิดเข้าไปตักได้ครับดาริโลอาเวสเอาชนะทิพย์ลงมาเนี่ยการจ่ายบอลเนี่ยแรงไปหน่อยครับครับแต่ว่ายิงบอลไม่ได้ครับจริงๆชนะทิพย์ครับลุยต่ออภิสิทธิ์ให้เผื่อมาครับซ้ายแต่งอยู่ฝากมาที่ชนะทิพย์ต้องช่วยกันนะครับชนะทิพย์ชนะทิพย์ยังดึงต่อมาที่พิธีกรพิธีวัดก็ไม่ปล่อยให้ออกนะครับตัดมาลูกนี้ไดโร่ไดโร่เข้าซ้ายแล้วยิงเรียบร้อยเลยครับแบบนี้ทีมปทุมยูไนเต็ดเจ้าบ้านขึ้นนำไทยธานีเอฟซีในนาทีที่54ครับจากเจมส์เบรสฟอร์ดโอ้โหเสร็จลักไปเองนะครับชนาทิพย์ชนาทิพย์จะพิ้วหนีไปเสียบอลซะแล้วแล้วตามวิธีทุ่มเร็วมาเลยนะครับโอ้พิธีวัดต่อมาเราดูกับมาอีกแล้วครับชนาทิพย์เอาบอลลงมีเจมส์เบรสฟอร์ดมาดวลอยู่ครับชนาทิพย์คืนมาชนาทิพย์ชนาทิพย์ดึงอิรฟานครับกฤษดาให้ช่องนี้มาแล้วดีต่อมาสวยครับชนาทิพย์ครับเข้าซ้ายเนี่ยอันตรายนะครับเฟเดียวาเลสยังแก้ไขดีครับชนาทิพย์ดีมาตรงนี้เดียเย่พลิกสวยหนีมาครับชนาทิพย์ฝากมาที่ไดโรอเวสทางซ้ายมีอภิเจ็บได้ครับไดโรอเวสฝากไว้ที่ชนาทิพย์ชนาทิพย์ครับหมุนหนีนรงมาชนาทิพย์พาทัวร์มาครับดึงมี2แล้วครับเจมส์เรดฟอร์ดแล้วก็นรงยังไงครับชนาทิพย์โอ้โหสารัตบรรจงให้ชนาทิพย์ชนาทิพย์แต่งบอลยาวไปหน่อยครับสารัตยังถึงก่อนครับนรงแต่ว่ายังไม่อันตรายชนาทิพย์เล่นบีจีนะครับปงไม่ดีชนาทิพย์ชนาทิพย์คึงรอจังหวะให้มาไดโรเวสไดโรเวสจี้แล้วเข้าซ้ายแล้วยิงเลยชนเสาแล้วจังหวะตามเรียบร้อยครับแบบนี้แทบจะปิดเกมเลยครับแบบนี้ 2-0 ครับจากชนะนันป้อมบุกผาโอ้โหก็อันตรายนะครับวัฒนากรชนะทิพย์ชนะทิพย์ไม่เสี่ยงวัฒนากรชนะทิพย์ครับชนะนันอยากให้กับชนะทิพย์โอ้โห